สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวข้ามข่าววันนี้เราพบกันวันอังคารที่24ตุลาคม2566นะคะอยู่กับคุณหนึ่งยุคนวิเศษสังและดิฉันแอลสารัตน์รัตนสุวรรณนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่นะคะที่ต้องตามกันจริงๆหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของข่าวอาชญากรรมแต่ที่แน่ๆวันนี้เนชั่นทีวีของเราจัดงานใหญ่เลยนะคะพี่หนึ่งยุคนคะเป็นงานดินเนอร์ทอล์กนะคะที่วันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่เดินทางไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะมีการแสดงวิสัยทัศน์กำหนดอนาคตประเทศไทย2024นะคะเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดแล้ววันนี้คุณพีรพีพันธ์กับคุณกวางอรการก็ไปรอรายงานสดอยู่ที่นู่นด้วยค่ะใช่ครับคุณผู้ชมที่อยากฟังเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศความชัดเจนออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับเฝ้าหน้าจอเนชั่นทีวีเนชั่นทันข่าวค่ำเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ระหว่างที่กำลังรอสถานการณ์มาจากพื้นที่เนี่ยนะครับผมพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้นั่นก็คือเสียแป้งนะครับหนีหายออกไปจากที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะที่เจ้าตัวเป็นนักโทษในการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์ตอนนี้ผ่าน48ชั่วโมงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยหรือว่าหนีหายไปที่ต่างประเทศไปแล้วแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ทำไมเดินลงมาจากลิฟต์ของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับชิลเหลือเกินไม่ได้มีอาการเร่งรีบหรือว่าลุกลี้ลุกลนเลยแม้แต่น้อยงานนี้เกลือจะเป็นหนอนหรือไม่นะครับและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดตอนนี้ถูกออกหมายจับไปแล้ว4นะครับและก็กำลังจะถูกออกหมายจับอีก1รวมทั้งหมดเป็น5คนอ่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับจะพาไปอัปเดตความคืบหน้ากันนะครับต้นเรื่องของเคสนี้เนี่ยนะครับที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผบตร.ได้ร่วมประชุมกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งกำชับเลยนะครับให้เร่งติดตามให้ตำรวจส่วนที่กำลังระหว่างสืบสวนภาค8กับสืบสวนภาค9แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์เร่งรัดคดีการจับกุมนักโทษชายชาวลิตให้ได้โดยเร็วที่สุดชาวลิตก็คือเสียแป้งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโดยพลตำรวจโทอิทธิพลเปิดเผยนะครับว่าณขณะนี้เตรียมที่จะออกหมายจับผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือนักโทษหลบหนีไปอีก1คนเนื่องจากชุดคลี่คลายไปได้หลักฐานจากภาพในวงจรปิดนอกจากนั้นจะเร่งตรวจสอบรถกระบะที่นายจีราวุธหรือว่าปอยชุมศรีนายจักรีหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยแล้วก็ลูกน้องคนสนิทของนักโทษชาวลิตได้ขับไปจอดทิ้งบริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลโดยสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหากยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันตัวหรือว่าตอบโต้ได้ตามสถานการณ์เลยนะครับเอาชื่อ10คนอยู่ครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จะเอาชื่อคนที่ไปเยี่ยมว่ามีใครไปเยี่ยมบ้างตั้งแต่เขาเข้าไปในเรือนจำเลยก่อนนะครับมีเกินนอกจากเหลือจาก10คนนี้ไหมนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวเราก็ถือว่าเราต้องเรียกเข้ามาสอบนะครับว่าคาดว่าถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในกล้องที่เราเจอตั้งแต่ที่เห็นนี้อาจจะออกไปจับเพิ่มอีกคนหนึ่งสำหรับผู้ต้องหาที่ช่วยนักโทษชายชวลิตหรือว่าเสียแป้งหลบหนีนะครับถูกออกหมายจับไปแล้ว4คนรวมไปถึงตัวของชวลิตรวมเป็น5คนณขณะนี้1ก็คือชวลิตทองด้วงคนนี้แหละครับนักโทษชายที่หลบหนี2ก็คือนายจีรวุฒิหรือว่าปอยชุมศรีคนนี้เป็นคนพาเสียแป้งหนีลงจากตึกนะครับคนที่3ก็คือนายจักรีหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยเป็นคนขับรถพาเสียเนี่ยหลบหนีคนที่4ก็คือนางสาววิลาวัณย์หรือว่าไหมหมื่นรักทำหน้าที่เฝ้าไข้อยู่นะครับคนที่5ก็คือนางสาวยุวเรศหรือว่าหมวยกลศึกทำหน้าที่ใช้จ้างวานจ่ายเงินให้กับทีมงานอีกด้วยนะครับโดยผู้ช่วยเหลือทั้ง4คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใดให้ผู้ถูกคุมขังตามหน้าที่ของศาลซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหลุดพ้นไปจากการจับกุมนะครับขณะที่แหล่งข่าวจากราชทัณฑ์ได้แจ้งให้กับข้อมูลผู้สื่อข่าวได้เพิ่มเติมนะครับว่าเวลาหลบหนีที่แท้จริงนั้นอยู่สักประมาณ5ทุ่มเสร็จๆนะคุณผู้ชมครับของวันที่21ตุลาคมโดยตั้งข้อสังเกตเรื่องของหัวหน้าชุดเฝ้านักโทษเรื่องการแบ่งเวลาคุม
ให้ใครอยู่ช่วงเวลาไหนเหตุใดกลางวันบางคนจึงต้องขออยู่เพียงคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนโซ่กุญแจข้อเท้าเพื่อเอื้อให้หลบหนีหรือไม่เอื้อให้มีการเข้าถึงตัวนักโทษหรือไม่หากพบว่ากระทำความผิดผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบตามมาตรฐานทางวินัยต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเงื่อนเวลา3ชั่วโมงที่หายไปก่อนหน้านั้นหลังจากเกิดเหตุผู้คุมทั้ง2คนพบนะครับว่าเสียแป้งหรือว่านายชวฤทธิ์ได้หนีไปพร้อมกับหญิงสาวที่มาเฝ้าไข้จึงพยายามติดตามหญิงคนนี้จนสามารถติดต่อได้ในท้ายที่สุดเมื่อชัดเจนแล้วนะครับว่าเสียแป้งหลบหนีจึงรายงานไปตามระเบียบของเรือนจำไปจนถึงอธิบดีตามระดับนะครับจึงเป็นที่มาของ3ชั่วโมงที่หายไปนะครับสำหรับพฤติการของเสียแป้งในเรือนจำนั้นถือว่าเป็นขาใหญ่คุณผู้ชมครับมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาติคนหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่ฝากฝังให้ดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากเสียแป้งหรือว่าชาวริตคนนี้เปรียบเสมือนเป็นมือขวาคนสำคัญอีกต่างหากขณะเดียวกันภายหลังจากพบรถกระบะทะเบียนจังหวัดพัทลุงคันที่พานายชวฤทธิ์หลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจอดทิ้งไว้ใกล้กับท่าเรือแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลมะลังอำเภอเมืองสตูลติดต่อกับประเทศมาเลเซียนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงนะครับได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มที่บริเวณด่านชายแดนวังประจันอำเภอควนโดนและก็ที่ท่าเทียบเรือตำมะลังซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนรอยต่อทางน้ำติดกับรัฐเปอร์ริสรัฐเคด้าของประเทศมาเลเซียเพื่อป้องกันนักโทษชายชวฤทธิ์หลบหนีออกจากประเทศครับค่ะคดีนี้คำถามที่สำคัญนั่นก็คือว่าตัวของเสี่ยแป้งนาโหนดนั้นไปได้กุญแจมาไขโซ่ตรวนได้อย่างไรหรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษเอามาแบบสะเดาะกุญแจด้วยตัวเองเดี๋ยวมาหาคำตอบไปพร้อมกันแต่ว่าพาคุณผู้ชมนะคะตัดไปดูภาพบรรยากาศงาน Dinner Talk Thailand Future อนาคตประเทศไทย2024กันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนนโยบายประเทศปี2024ด้วยบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันกับคุณกวางอรการแล้วก็คุณพีรพีพันธ์เลยค่ะครับเชิญค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนึ่งยุคนนะคะน้องแอลสราระแล้วก็คุณผู้ชมทางเดชั่นทีวีช่อง22ค่ะวันนี้ดิฉันรัฐพิพันธ์เรือนศรีนะคะและกองอลการจิตวิเกียรติค่ะพาคุณผู้ชมมางาน Dinner Talk นะคะ Thailand Future 2024ค่ะเราจัดที่ไหนคะคุณกวางวันนี้นะคะเราจัดขึ้นที่โรงแรมนะคะเซนเดล่าแกรนด์นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งงานวันนี้นะคะ Dinner Talk นะคะจัดขึ้นจาก Nation Group ของเรานะคะงานใหญ่มากเพราะว่าคนที่จะมาร่วมงานวันนี้นะคะคือคักมากประมาณ 1,500 คนเลยคืออยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกับเราเลยเพราะว่าคือบรรยากาศเนี่ยคึกคักจริงๆนะคะมีทั้งบรรดานักการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ไฮไลท์ของงานเลยใช่ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยเป็นนายกที่ทำงานบอกว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาจากประชุมครม.มีประชุมซอฟต์พาวเวอร์และตอนนี้มางานดินเนอร์ทอล์กนะคะมาตั้งแต่ช่วงประมาณ5 โมงครึ่งนะคะก็มาเยี่ยมชมบูธต่างๆนะคะนี่ค่ะเราไล่ขึ้นภาพไปนะคะบูธแรกก็คือ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันนี้มีประมาณ9 บูธด้วยกันนะคะคุณพีค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินมาถึงเนี่ยบรรดาผู้บริหารของ Nation Group เนี่ยให้การต้อนรับนะคะนำมาโดยคุณฉายบุญนาคค่ะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nation Group นะคะแล้วข้างๆเนี่ยเห็นไหมใส่แว่นอยู่นะคะพี่โอพี่วีค่ะผู้บริหาร Nation แล้วก็พี่ประกอบของเราด้านหลังคุณพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็มาแล้วนะคะใช่แล้วค่ะมีพี่ช้างมาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้บูธแรกนะคะก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็จะมีรายละเอียดที่อธิบายให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบด้วยว่าการดำเนินงานของ PEA เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าจริงๆไฮไลท์ของวันนี้นะคะย้ำคุณผู้ชมอีกทีนะคะธีมงานวันนี้คือ Thailand's Future อนาคตประเทศไทยปีหน้าคือปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะท่านนายกเศรษฐาจะมาเล่าให้เราฟังว่านโยบายของรัฐบาลจะขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจยังไงสังคมยังไงสิ่งแวดล้อมยังไงความมั่นคงยังไงการเมืองยังไงด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งนะคะที่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมเข้าชูเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมคะเป็นสลายขั้วความขัดแย้งซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีคำถามเหล่านี้อยู่บนเวที Dinner
ทอล์กเช่นเดียวกันคือถ้าดูตามลำดับของงานในวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้มาถึงแล้วแล้วท่านก็อยู่บริเวณด้านในห้องแล้วนะคะแล้วบริเวณโต๊ะของท่านเนี่ยก็จะมีนักการเมืองมีนักธุรกิจที่จะได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองด้วยท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการขึ้นพูดหรือว่าสปีดเนี่ยประมาณ15นาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องรอดูเลยนะคะเพราะว่าพอเป็นพี่โอพี่วีพี่บกของเราเนี่ยขึ้นเวทีถามเนี่ยเจาะลึกแน่นอนวันนี้เราอาจจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะทั้งโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆรวมทั้งสงครามตอนนี้เนี่ยจะมีแนวทางในการรับมือยังไงอันนี้บูธที่2นะคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเนรมิตฟิล์มใช่ไหมคะเนรมิตฟิล์มนะเนรมิตหนังฟิล์มเขาก็จะมาแนะนำว่าปีหน้าเขาจะมีการโปรโมทหนังเรื่องอะไรค่ะนี่บ้านบรรยากาศคนเยอะมากเห็นไหมก่อนหน้านี้เขาทำโฟร์คิงใช่ไหมที่ดังแล้วอันนี้คือ M card ใช่ค่ะตัว M card เนี่ยค่ะเขาก็จะมาแนะนำด้านข้างเห็นไหมคะจะเป็นในส่วนของ M online ด้วยก็คือว่าเราสามารถซื้อของนะคะในแพลตฟอร์มของ M online ได้แล้วเขาเน้นเรื่อง beauty ด้วยนะน้องพี่อย่าง beauty เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสนใจลิปสติกแบรนด์ไหนอย่างเงี้ยเขาก็มีการทดลองให้เราเลือกสีของแบรนด์แบรนด์นั้นได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปช็อปใน M online ได้อันนี้เพื่อต่อมาเนี่ยเทเลเฮลท์แคร์บ้างคะของธนบุรีเฮลท์แคร์ใช่เขาก็จะมาแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแอปที่เราสามารถปรึกษาคุณหมอได้ปรึกษาเภสัชกรได้นะคะถามผ่านทางแอปได้เลยมีโปรโมชั่นด้วยบรรดาธุรกิจเฮลท์แคร์ต่างๆเนี่ยเขาก็ตอบสนองนะเพราะประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านเฮลท์เองนะคะก็ยังมีอีกบูธนึงนะคะมีในส่วนของ MP Group มีในส่วนของ Jin Wellbeing ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจนะใช่ไหมอันนี้คือจินเวลบีอิงจินเวลบีอิงเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะวันนี้เนี่ยที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นคอนโดเขาเป็นคอนโดมิเนียมนะคะที่มีโรงพยาบาลอยู่ในคอนโดด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยใช่เป็นคอนโดสำหรับผู้สูงอายุสำหรับวัยเกษียณแล้วก็เหมือนมีหมออยู่ในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เวลาที่อยู่คอนโดเนี่ยเราก็หายห่วงได้เพราะว่าจะมีในส่วนของ emergency call ด้วยตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วใครที่วางแผนสำหรับเกษียณในอนาคตแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานดูแลอยากจะอยู่ใกล้หมอเนี่ยธุรกิจนี้หรือว่ารูปแบบนี้น่าสนใจนะใช่หรือว่าสมมติลูกหลานต้องไปทำงานแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะหายห่วงใช่ไหมคะอีกบูธนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ MP Group น่าสนใจมากเมื่อกี้ที่ฉันไปคุยมาเหมือนกันนะ MP Group เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเขาเป็นผู้นำนวัตกรรมเรื่องของห้องแลบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยล้ำมากๆเลยนะคะในส่วนของ MP Group เราสามารถตรวจสุขภาพจากยีนของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะมีโรคอะไรร้ายแรงเนี่ยเราตรวจในระดับ DNA ระดับยีนเนี่ยเราจะรู้ก่อนเราป้องกันได้ก่อนด้วยแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะสะดวกมากนะใช่ค่ะเขาตรวจเรื่องของ HPV ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณผู้ชมเป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าคือตอนที่เราเป็นโควิดเนี่ยเรามีเรื่องของตัวเทสคิตที่เราสวอปใช่ไหมว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่ามะเร็งปากมดลูกเขามีตัวเทสคิตด้วยที่เราก็สามารถสวอปเพื่อตรวจได้แล้วเขาแจกฟรีด้วยนะคะตอนนี้แต่ปกติถ้าเราตรวจโควิดเราสวอปด้านบนแต่ถ้าเป็นกรณีของ HPV เนี่ยเราอาจจะสวอปคนละจุดกันคนละจุดกันใช่แต่เป็นตัวเทสคิตเหมือนกันใช่ค่ะส่วนอันนี้คือสยามพิวรรธใช่ไหมคะวันสยามใช่วันนี้ก็มีสยามพิวรรธมาด้วยนะคะมีในส่วนของเดอะมอลล์มาด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเนาะใช่มีแอปพลิเคชันมีเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่มาแนะนำนะคะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องของการลงทุน Liberator ด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะต้องบอกว่าแนะนำ Liberator นะเทรดหุ้นฟรีไม่มีค่าคอมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมี M7 ด้วยอันนี้คือ Liberator ใช่ค่ะคุณชายก็นำไปแล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือทาง CEO ของ Liberator นะคะคุณตูนะคะก็แนะนำว่าคือโลกลงทุนทุกคนเท่ากันไหนๆแล้วก็เทรดหุ้นเองแล้วก็ไม่ต้องมีค่าคอมไปเลยก็ง่ายกว่าแล้วก็เขาก็จะมีคอมมูนิตี้สำหรับคนที่ชอบเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีในส่วนของ MJS นะคะ MJS เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเช่าเครื่องเหมาลำได้นะคะเครื่องบินเช่าเหมาลำเครื่องบินพยาบาลนะคะเรื่องของบริการอาคารผู้โดยสารส่วนบุคคลพร้อมกับห้องรับรองพิเศษนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องบินด้วยใช่ค่ะอย่างเครื่องบินเช่าเหมาลำเนี่ยถ้าซีทที่เป็นมินิมัมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่6ซีท8ซีท14ซีทนะแล้วเขาก็บอกว่ามีเรื่องของการแพทย์ด้วยนะคะนี่ก็คือตอนที่ถ่ายภาพร่วมกันนะคะบริเวณหน้าแบ็คดอปไทยแลนด์ฟิวเจอร์ใช่ค่ะเห็นไหมคะมีคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถัดมาก็เป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ
ธรรมนี่คุณฉายบุญนาคนะคะหมอบิ้งมาแล้วด้วยนะคะด้านขวาสุดนะคะเราไล่เรียงนะคะหมอบิ้งความจริงมีผู้บริหารภาคธุรกิจด้วยนะคะที่หลายท่านเลยค่ะที่มาร่วมงานคุณซอสจิรยุทธจากบิดครับมาแล้วใช่ใช่ค่ะนี่ถ่ายภาพร่วมกันแล้วหลังจากเสร็จสิ้นบริเวณการถ่ายภาพแล้วท่านนายกพร้อมกับบรรดาผู้บริหารภาคการเมืองบรรดานักธุรกิจนะคะก็เข้าไปบริเวณโต๊ะที่จัดรองรับไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะเพราะว่ากำหนดการนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณฉายจะขึ้นกล่าวเปิดงานนะคะและท่านนายกขึ้นจะสปีชแล้วหลังจากนั้นนะคะวันนี้ไฮไลท์จะเป็นช่วงทอล์กนะคะซึ่งมี2เซสชั่นด้วยกันทอล์กแรกอย่างที่บอกท่านนายกมาเจาะลึกกันเลยและทอล์กที่2ก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลสลายขั้วถูกต้องค่ะซึ่งคนที่จะขึ้นร่วมพูดคุยในเรื่องของรัฐบาลสลายขั้วนะคะตอนแรกมี4ท่านใช่มั้ยคะแต่วันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจด่วนก็เลยไม่ได้มาร่วมงานนี้แต่ยังเหลืออีก3ท่านก็คือพันตำรวจเอกทวีนะคะมีในส่วนของคุณอ้วนภูมิธรรมและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวราวุธค่ะเราจะมีบรรยากาศตัดสลับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันแล้วก็คุณกวางอรการเนี่ยขอกลับไปที่สถานีก่อนนะคะค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวของเสียแป้งนาโหนดนะคะคงจะสงสัยกันทั้งประเทศนั่นแหละว่าโซ่ตรวนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยโอ้โหทำไมมันไขง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าคุณอโนไทยสกุลทองนักข่าวในช่องทีวีของเราไปหาคำตอบมานะคะคุณอโนไทยลงพื้นที่ไปที่ตลาดที่เป็นย่านคลองหลอดอะค่ะเพื่อไปดูตามร้านที่เขาขายแม่กุญแจคุณผู้ชมคะซึ่งบริเวณเนี่ยนะคะเขาเรียกกันเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่เขาขายแม่กุญแจกับลูกกุญแจให้กับทหารแล้วก็ตำรวจไปสอบถามลักษณะวิธีการใช้กุญแจมือจากร้านค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่ร้านแถวนี้เขาบอกเขาจะขายอุปกรณ์เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะคือเขาจะมี2แบบก็คือแบบกลมกับแบบแบนซึ่งถ้าให้เลือกนะเขาบอกแบบกลมเนี่ยจะขายดีกว่าเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันมีร้านนึงได้เอากุญแจที่มีขายกันทั่วไปมาให้ดูนะคะแล้วปรากฏว่าคุณอโนไทยก็ลองสาธิตวิธีการไขกุญแจปรากฏว่าสามารถใช้ไขแม่กุญแจได้ตามปกตินะคะแต่พอเอาลูกกุญแจนี้อะค่ะไปไขแม่กุญแจอีกอันนึงปรากฏว่ามันสามารถไขได้เช่นเดียวกันไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเอาลองไปดูบรรยากาศการทดสอบช่วงนี้กันหน่อยค่ะอีกอันนึงเป็นอันนี้อันแสนนี้คนละอันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือไอ้กุญแจอันแรกที่ไขเข้าไปเนี่ยมันเป็นคู่ของมันก็คือไขได้ตามปกติแต่พอเอาลูกกุญแจไปไขกับแม่กุญแจอีกอันนึงที่ไม่ใช่คู่ของมันเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไขได้เหมือนกันเพราะมันเป็นกุญแจรุ่นเดียวกันคุณผู้ชมคะนี่ค่ะเท่ากับว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป็นคู่ของอันนั้นเลยก็ได้เอาไปไขแบบข้ามแม่กุญแจอีกอันนึงก็คือไขได้เหมือนกันเนี่ยนะคะนอกจากนี้คุณอโนไทยยังไปได้ข้อมูลจากพนักงานขายในร้านที่เขาขายอยู่ย่านนี้นะคะก็ทราบว่าปกติกุญแจมือถ้าใช้ลวดหรือวัตถุแหลมๆสะเดาะกุญแจทำได้นะแต่ต้องใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าหากใช้ลูกกุญแจไขเลยก็จะสามารถปลดได้ทันทีทีนี้คุณอโนไทยยังไปโทรศัพท์สอบถามนายสันทรัตน์มนุยากรค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคาโก้เคมีเคิลจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เขาเคยประมูลงานเพื่อขายเครื่องพันธนาการให้กับกรมราชทัณฑ์เมื่อตอนปี2561นี่นะคะคนนี้ตอนนั้นเนี่ยขายให้กับกรมราชทัณฑ์ในนามของบริษัทคาโก้เคมีแอนด์ซัพพลายจำกัดซึ่งคุณสันทรัตน์เนี่ยให้ข้อมูลกับเรานะคะบอกว่าตนเองได้เห็นกุญแจที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ใช้ในการพันธนาการเสียแป้งนาโหนดแล้วซึ่งจากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก็พบว่ากุญแจที่ใช้พันธนาการเสียแป้งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะไม่ใช่กุญแจความมั่นคงสูงนะคะเป็นเพียงกุญแจมือและกุญแจเท้าธรรมดาที่ตำรวจเขาใช้ทีนี้กุญแจดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะใช้ลูกกุญแจทั่วไปหรือใช้กุญแจดอกอื่นมาไขได้นะคะแล้วถ้าหากมีฝีมือมากๆเนี่ยก็จะสามารถใช้ลวดสะเดาะได้ด้วยคุณผู้ชมคะ
แต่ว่ากุญแจความมั่นคงสูงเนี่ยอันนี้ลูกกุญแจเขาจะเป็นแบบเฉพาะตัวไม่สามารถก๊อปปี้กันได้เพราะเขาจะมีรหัสกุญแจอยู่แล้วถ้าหายเนี่ยนะจะต้องติดต่อไปยังบริษัทผลิตที่อเมริกาแล้วก็จะต้องแจ้งรหัสแล้วก็ขอดอกกุญแจส่งกลับมาเท่านั้นแต่กรณีของเสียแป้งไม่ใช่กุญแจความมั่นคงสูงค่ะที่ราชทัณฑ์ใช้เนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับแต่มันจะมีประเภทหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเฉพาะเขาเรียกว่ากุญแจเครื่องพันธนาการความมั่นคงสูงถ้าความมั่นคงสูงเนี่ยดอกของใครจะดอกของมันและการก๊อปกุญแจจะก๊อปไปได้จะต้องใช้เครื่องก๊อปกุญแจชนิดพิเศษเท่านั้นแล้วถ้าดูจากรูปของเคสนี้อ่ะค่ะพี่ดูแล้วมันเป็นลักษณะกุญแจแบบไหนอ่ะคะธรรมดาครับที่เหมือนตำรวจใช้กันทั่วไปนะครับครับผมมันไม่ใช่กุญแจความมั่นคงสูงนะครับกุญแจธรรมดาสามารถที่จะเอาของตัวแม่อันอื่นเนี่ยมาขายได้ไหมคะได้ครับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าเป็นกุญแจผีปั๊มมาแบบนี้ก็สามารถไขได้เช่นกันไหมคะหรือว่ายังไงถ้าเป็นพวกมีความรู้หน่อยฮะก็สามารถใช้ลวดยังได้เลยแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะข้อมูลที่เราหยิบยกมาให้ดูเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางในการทำงานของลูกกุญแจกับแม่กุญแจว่ามันจะสามารถสะเดาะออกมาได้ยากได้ง่ายเพียงใดแล้วทำไมเสี่ยแป้งนาโนจะต้องวางแผนหลบหนีลึกลับซับซ้อนแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพมาคุมขังนักโทษนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าตัวของเสี่ยแป้งเองเนี่ยพยายามจะใช้ครีมตัดโซ่แต่ว่าตัดไม่ขาดและขณะนี้ก็ได้มีการสอบสวนภายในแล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่รายใดที่มีแนวโน้มร่วมมือกับคนร้ายหรือว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในคดีที่เกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะคุณสหการเพชรนรินทร์นะคะได้มีคำสั่งให้นายณรงค์หนูคงผู้บัญชาการเดือนจำกลางนครศรีธรรมราชและผู้คุมที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรองราชการที่ส่วนกลางในระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนนะคะเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากผลการสืบสวนพบว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือว่าบกพร่องเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเห็นคุณอโนทัยลองใช้ลูกกุญแจเนี่ยนะครับสะเดาะกุญแจดูเนี่ยนะครับไม้จิ้มฟันเนี่ยมันใช้ยากกว่าอีกนะผมดูเนี่ยเพราะอันนี้เสียบไปเนี่ยออกปุ๊บเลยนะใช่ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะที่เราเขย่าออกเนี่ยนะฮะกว่าจะแทะฟันได้เนี่ยยากมากนะค่ะอันนี้มันดูง่ายไปหมดดูดิคุณผู้ชมนะค่ะคือแค่มีลูกกุญแจที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันอะก็คือขายออกได้เลยอะค่ะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับสรุปเสียเขายังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบมาต่ออีกเรื่องนึงคืองานนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ไปอะไรกับท่านชาดาชัยเศรษฐ์นะครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่คนที่โดนจับเนี่ยนะขออนุญาตจริงๆนะดันเป็นลูกเขยของท่านไงแล้วคนก็คาดหวังจากคุณชาดาว่าจะมาปราบปรามมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลของประเทศไทยในรอบนี้พระทรงท่านได้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเป็นลูกเขยของท่านชาดาโดนจับซะเองในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นนายกเทศบาลอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วไปมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาเป็นเงิน 600,000 บาทแล้วลักษณะการโดนจับกุมเนี่ยโดนซ้อนแผนอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นคดีใหญ่ของวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนักข่าวก็พยายามติดต่อหาท่านชาดาอยู่ว่าท่านจะออกมามันก็ต้องให้สัมภาษณ์กันสักนิดนึงในฐานะที่มันเกี่ยวดองกันคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้การจรูญเกียรติปานแก้วนำกำลังตำรวจปปป.นะครับลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีตรวจค้น8จุดกวาดล้างจับกุมแก๊งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นนายกเล็กเทศบาลตลุกดู่ในอำเภอทับทันได้ควบคุมผู้ต้องหารวมทั้งหมด5คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3แล้วก็เป็นชาวบ้าน2ไฮไลท์สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือ1ในตัวผู้ต้องหาชื่อว่าคุณวีรชาติรัศมีเป็นนายกเทศบาลนะครับและที่สำคัญผู้ชายคนนี้มีศักดิ์เป็นลูกเขยนะครับของรัฐมนตรีช่วยชาดาไทเศษที่ได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญวีรกูลมท.1ให้ไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลอีกด้วยคดีนี้คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ามีผู้รับเหมาทำบ่อประปาได้ประมูลงานในรูปแบบ e-bidding อีกแล้วเหมือนกำนันนกเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ถูกมือมืดเนี่ยโทรศัพท์มาข่มขู่
บอกให้ถอนตัวออกไปแต่ผู้เสียหายไม่ยอมเดินหน้าประมูลงานจนชนะทั้ง2โครงการต่อมาก็ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากโดนใครครับผู้มีอิทธิพลสั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นแคมป์ปูนซีเมนต์ทุกแห่งในพื้นที่ขายปูนหรือว่าอุปกรณ์ให้กับผู้เสียหายจนเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบพูดง่ายๆก็คือรับงานได้แต่ทำงานไม่ได้ต่อมาเดือนกันยายนที่ผ่านมานายวีรชาติได้เรียกผู้เสียหายเข้ามาพบถึง3ครั้งก่อนจะยื่นข้อเสนอให้ผู้เสียหายจ่ายมาซะดีๆ1ล้านบาทนะครับเพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง2ได้อย่างปกติก่อนที่จะเจรจาต่อรองจากล้านหนึ่งเหลือ600,000โดยนัดหมายมาส่งมอบเงินกันในวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารธ.ก.ส.สาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับทางกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้ให้นายมานพแล้วก็นายยิ่งยง2พลเรือนมารับเงินจึงมีการขยายผลจับกลุ่มแก๊งของนายกอันนี้คือนายกเทศบาล นะวีรชาติได้ยกแก๊งเลยนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางเตรียมที่จะแถลงข่าวในอีกไม่กี่อึดใจหลังจากนี้นะฮะตามรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงจับเลยตอนสักประมาณ20:00 น.รอติดตามแล้วกันคุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเราจะกลับไปที่บรรยากาศงาน Dinner Talk อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าบรรดาคนการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจต่างทยอยเดินทางมาร่วมงาน Dinner Talk Thailand Future อนาคตประเทศไทย2024แล้วนะคะบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณกวางอรการและคุณพีรพิพันธ์เลยค่ะเชิญค่ะครับกลับมาที่งาน Dinner Talk นะคะ Thailand's Future 2024อนาคตประเทศไทยนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะคุณกวางอรการและดิฉันรัพีพันธ์นะคะคือต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเพลงเนี่ยคึกคักมากเลยนะดิฉันอยากเต้นเต้นเต้นงานคอนเสิร์ตอุ๊ยจริงๆคุณได้เลยนะเนี่ยทำไมไปขึ้นบนเวทีกับเขาอุ๊ยดิฉันก็เกรงใจเพราะบนเวทีเนี่ยเขามีไฮไลท์พิเศษเมื่อกี้แอบไปส่องว่านายกเต้นหรือเปล่ายังไม่ได้นั่งโต๊ะเลยค่ะใช่คือตั้งแต่ถ่ายรูปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติด้านหลังของเราเนี่ยเป็นแบ็คดรอปแบบเข้างานเลยนะเข้าไปบริเวณด้านในคุณผู้ชมให้ดูภาพไปพร้อมๆกันคือบรรยากาศเนี่ยสบายสบายเป็นกันเองท่านนายกเข้าไปปุ๊บโต๊ะไม่ได้นั่งหรอกนะคะเพราะว่าต้องไปรับแขกมีแต่คนมาทักทายท่านนายกแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคือนายกขยันมากนะเอาจริงๆคือเดินตามโต๊ะเดินไปเองนะตามโต๊ะต่างๆเห็นแลมนามบัตรนะคะเพราะว่าต้องบอกว่างานนี้มีภาคเอกชนที่มาเนี่ยคือภาครัฐบาลก็เยอะภาครัฐเยอะแล้วก็ภาคเอกชนที่มาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้นั่งโต๊ะหรือยังนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงดิฉันก็อยากให้กล้องไปจับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงโซนไหนไม่รู้นะคือท่านนายกมีโต๊ะของท่านนายกเนี่ย VVIP แต่ท่านน่ะยังไม่นั่งโต๊ะเพราะว่างานเนี่ยคนเยอะไงใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องไปทักทายก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการละนะคะเดี๋ยวจะมีสปีชจากท่านนายกด้วยแล้วก็ในช่วงทอล์คช่วงแรกเดี๋ยวขอยกตัวอย่างได้ไหมคะยกตัวอย่างคำถามนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมรอติดตามนะคะว่าช่วงทอล์คของเราที่พี่บกพี่โอวีจะขึ้นถามเนี่ยยกตัวอย่างนะคำถามโอ้โหอย่างเช่นนะสังคมการเมืองไทยยังคงเห็นต่างกันรุนแรงโดยเฉพาะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสลายขั้วแต่สังคมมองว่าเป็นรัฐบาลข้ามขั้วจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงยกตัวอย่างนะบางเรื่องจะเป็นเรื่องของการรับมือการทำงานในฐานะฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลยังไงเพราะหลายคนประเมินว่าอาจจะดุเดือดรุนแรงด้วยนี่กล้องพยายามจับภาพไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะคือต้องบอกว่าแขกของเราเยอะมากคุณผู้ชมตอนนี้กล้องหาท่านนายกไม่เจอใช่แล้วตอนนี้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังมีแขกคนสำคัญบุคคลสำคัญนะคะหลายท่านที่ทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะเสิร์ฟอาหารให้บรรดาแขกผู้มีเกียรติได้รับประทานกันก่อนเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยนะคะประมาณ19:00 น.ค่ะคุณฉายบุญนาคนะคะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นกรุ๊ปจะขึ้นพูดฉายภาพรวมก่อนโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ว่าทำไมจะต้องจัด Dinner Talk และชวนท่านนายกมาพูดมาเล่าให้ฟังว่าอนาคตของประเทศไทยในปี2024เนี่ยมันเป็นยังไงนี่ท่านนายกรัฐมนตรียังพูดคุยกับแขกอยู่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะประมาณ 19:05 น.ราวๆนี้นะอาจจะมีเลทบ้างนะคะท่านนายกก็จะขึ้นพูดแล้วค่ะในหัวข้อ Thailand's Future อนาคตประเทศไทย2024ท่านนายกเนี่ยจะพูดประมาณ15 นาทีแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญที่พี่โอพี่วีใช่ไหมคะคุณบักบันบุญเลิศแล้วก็คุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรเนี่ยจะยิงคำถามละ
จริงก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ POPV ก็ยังประกบกับท่านนายกอยู่นะคะพี่ช้างด้วยนะคะผู้บริหารของเครือของเรานะคะเนี่ยค่ะยังไล่ไปตามโต๊ะอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคำถามวันนี้จะเจาะลึกนะคะทางภาคของการเมืองที่เข้มข้นมากๆแล้วก็ถามแบบถามตรงๆนะคือถามตรงๆเลยในเรื่องของรัฐบาลสลายขั้วเรื่องของการรับมือกับภัยสงครามเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเงินบาทเงินดิจิตอล 10,000 บาทเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความคืบหน้าความชัดเจนจะมีหรือเปล่าบนเวทีนี้เผื่อท่านอาจจะแบบพอแง้มความชัดเจนบางอย่างก็ได้นะใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ1 ทุ่มค่ะแต่ตอนนี้กลับไปที่สถานีกันก่อนนะคะค่ะค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศงานสดๆให้ดูกันหลังจาก1 ทุ่มเป็นต้นไปรอติดตามพร้อมกันนะคะครับค่ะคุณผู้ชมจำชื่อของผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่ครับนั่นก็คือเบนเบรซิงนะครับเป็นอดีตสามีของดาราชื่อดังนั่นก็คือคุณแพทนะครับ คุณแพทระดับนางเอกเลยนะครับเมื่อหลายปีก่อนเขาถูกจับกุมในข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันค้ายาบ้านะครับกับเครือข่ายระดับข้ามชาตินั่นก็คือเครือข่ายของนายไซสนะนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เบนเบรซิงเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฟอกเงินก็ติดคุกไปแล้วหลายปีนะครับจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมครับสู้ยกสุดท้ายจริงๆของชีวิตอาจใช้คำนี้เลยนะค่ะนั่นก็คือศาลฎีกาตัดสินยกฟ้องนะครับในข้อหาสมคบกันค้ายาบ้าต้องใช้คำว่าผมใช้คำนี้เวอร์ไปไหมคุณผู้ชมรอดตายมาอย่างหวุดหวิดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าโดนว่าตัดสินความผิดในชั้นศาลฎีกาติดคุกหลาย10 ปีนะครับ22 ปีในคดีค้ายาบ้านะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเนี่ยอีก2 ทุ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงกว่าค่ะนะเดี๋ยวออกมาไปกินข้าวต้มไอ้หน้าเรือนจำได้เลยนะครับก็คือไปอิสระค่ะมันเหลือเชื่อคุณผู้ชมครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบนี้วันนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องเบนเบรซิงในข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดนะครับซึ่งที่ผ่านมาให้จำคุกในข้อหาฟอกเงินซึ่งมีโทษจำคุก3 ปี 4 เดือนทำให้เบนเนี่ยนะครับจะรับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำใน2 ทุ่มวันนี้เนื่องจากรับโทษจำคุกมาเกินกว่าที่ศาลลงโทษไปแล้วทำให้คุณแม่ของเบนซ์ที่ไปรับฟังคำพิพากษาในวันนี้ดีใจจนพูดไม่ออกนะครับขณะที่คุณแพทณประภาก็จะพาน้องเบรซิ่งนะลูกชายของเบนซ์กับคุณแพทเนี่ยไปรับคุณพ่อตอน2 ทุ่มของวันนี้ด้วยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ผมต้องพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจจริงๆนะเพราะมันเป็นการสู้ในศาลฎีกาคือถ้าแพ้วันนี้จบเลยนะอุทธรณ์ไม่ได้แล้วนะดันชนะไงคุณผู้ชมครับในขณะที่คุณแม่ซึ่งเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาในวันนี้บอกว่าพอได้ยินคำพิพากษาว่าศาลยกฟ้องแม่มีความสุขเหลือเกินดีใจแม่จะเป็นลมอยู่แล้ว6 ปีนะที่แม่มาต่อสู้ตรงนี้ทุกทรมานเป็นอย่างมากเบนเองก็ดีใจเบนเนี่ยนะครับถึงขนาดร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วแม่บอกว่าจบแล้วลูกอันนี้จบของจริงนะฮะคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับมีความสุขมีออร่ามีความสุขใช่ไหมขอบคุณค่ะใช่ไหมพูดอะไรออกไหมเนี่ยคุณแม่กับการที่พิพากษาผลแป้งจะเป็นลมเหรอฮะลุ้นฮะแต่มาถึงแล้วชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างคุณแม่ก็ดีค่ะทุกฝ่ายทุกอย่างอะไรนะเรื่องมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันก็ดีคุณแม่ก็จะได้จบเพราะว่า6 ปีที่แม่แบบสู้กับตรงนี้มาทุกทรมานใช่แล้วได้พูดคุยกับคุณเบนไหมไหมก็เขาก็ดีใจเขาก็ร้องไห้เขาก็ไม่ละเดี๋ยวต้องไปลองกันที่นู่นดีกว่าที่เรือนจำคุณผู้ชมเบนเบรซิงเนี่ยนะชีวิตเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ที่ห้องอ่านคำพิพากษาที่ต้องอธิบายคุณผู้ชมก็ใจชัดระหว่างกับเป็นอิสระกับติดคุกอีก20 ปีอ่ะคุณผู้ชมมันไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะคุณผู้ชมครับแพทณประภากับน้องเบรซิงลูกชายซึ่งตอนนี้ก็โตแล้วนะครับจะเดินทางไปรับคุณพ่อเนี่ยออกจากเรือนจำตอน2 ทุ่มในวันนี้ซึ่งแพทก็ดีใจเช่นเดียวกับลูกชายที่ถามหาคุณพ่อมาโดยตลอดว่าหายไปอยู่ที่ไหนยังไงมาคดีนี้นะครับศาลอาญาพิพากษาตั้งแต่วันที่7 กันยายน ปี 2561ให้ลงโทษจำคุกนายอัครกิจซึ่งตอนนั้นเป็นจำเลยที่1เป็นระยะเวลา8 ปีอันนั้นก็คือฐานร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ให้ยกฟ้องข้อหาสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือสมคบกันค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้แก้ไขเพิ่มโทษเบนเบรซิงฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าสมคบค้ายาเสพติดแล้วก็ฐานฟอกเงินจำคุก22 ปี 6 เดือนปรับอีก3 ล้านซึ่งต่อมาเบนตัดสินใจยื่นฎีกาสู้ตายนะครับป
รากฏว่าศาลฎีกาตรวจสำนวนปรึกษาหารือกันแล้วแม้โจทก์จะเบิกความสอดคล้องกันว่าเบนซ์เลสซิ่งจำเลยที่1มีส่วนรู้เห็นและก็เป็นผู้สนับสนุนค้ายาเสพติดของกลางแต่จำเลยคนอื่นในคดีนี้ไม่ได้เบิกความอ้างถึงเบนซ์จำเลยที่1ร่วมกระทำความผิดตามที่อัยการโจทก์ฟ้องแต่ประการใดพยานหลักฐานของโจทก์ยังมีข้อสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยโอ้โหเราได้ยินคำนี้บ่อยมากนะฮะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับเบนซ์เลสซิ่งจำเลยที่1ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาฐานร่วมกันสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือกันสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยนะครับฎีกาของจำเลยที่1ฟังขึ้นก็เลยพิพากษาให้ยกฟ้องไปเลยนะครับสรุปว่าเบนซ์เลสซิ่งมีความผิดเฉพาะข้อหาร่วมกันฟอกเงินศาลอุทธรณ์ก็จำคุกไปแล้วนะครับ3ปี4เดือนแต่เบนซ์เนี่ยติดคุกมานานเกือบ4ปีเศษแล้วเกินกว่าโทษจำคุกที่ถูกลงโทษดังนั้นเบนซ์จะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำค่ำวันนี้เลยซึ่งตามรายงานที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับก็คือ2ทุ่มนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางคุณแพทย์ณปภานะคะอดีตภรรยาแล้วก็น้องเรซิ่งก็จะไปรับคุณพ่อออกจากเรือนจำด้วยนะคะขณะเดียวกันล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขนะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นหัวหน้าชุดที่ทำคดีในขณะนั้นเปิดเผยแบบนี้นะคะว่าสำหรับคำตัดสินของศาลในวันนี้ตนไม่ขอพูดถึงเพราะอาจจะเป็นการล่วงละเมิดอำนาจศาลได้ในแง่ของการทำงานศาลไม่ได้มีหน้าที่ในการไปจับคนร้ายแต่ศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานดังนั้นอะไรที่ศาลยังคงสงสัยก็จะยกประโยชน์ให้จำเลยซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ศาลทำได้อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังได้สอบถามพลตำรวจโทสมหมายด้วยนะคะว่ากลัวจะถูกคุณเบนซ์เรซิ่งเนี่ยฟ้องกลับหรือไม่พลตำรวจโทสมหมายบอกว่าในเบนซ์เนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินไปแล้วซึ่งผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ต่อสู้ตามกฎหมายขออย่าไปตกใจถ้าตำรวจกลัวเรื่องของการถูกฟ้องกลับก็คงไม่ต้องทำคดีอะไรอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่กลัวถูกฟ้องกลับนะคะ มันก็มีหลายซับซ้อนนะฮะอันนี้ติดคุกเกินกว่าโทษที่ได้รับซะด้วยซ้ำไปนะครับใช่ค่ะสำหรับเบนซ์เลสซิ่งอันนี้ก็ว่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันแบบตรงไปตรงมานะครับค่ะคุณผู้ชม